หมูปิ้งของพี่ดื้อครับผมพี่ดื้อร้องอยากกินพิซซ่าที่ว่าให้เด็กทำหน้าเองนะคะก็เลยจะพาไปทานนะคะวันนี้ชื่อว่าพิซซ่าพลาซ่านะคะอยู่ที่พัทยากลางถึงแล้วค่ะพิซซ่าพลาซ่านะคะร้านนี้มาดื้อมาทุกปีเลยนะคะเขาเปิดมา 3-4 ปีได้แล้วมั้งพี่ยิ้มกับอเล็กซานเดอร์จะชอบมากินที่นี่นะคะพี่ไม่เท่าไหร่หรอกไม่ดื้อก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าไอตัวน้อยของไม่ดื้อเนี่ยพี่คิดดื้อของเราเนี่ยชอบมากค่ะมาเมืองไทยต้องไปทุกปีนะคะแล้วก็ปีละหลายครั้งด้วยค่ะปีนี้เขาเปลี่ยนเตาเป็นแบบใหม่นะคะข้างบนเอาไว้ย่างได้ด้วยค่ะแล้วก็ของในร้านที่เราทานได้มันจะเป็นบุฟเฟ่นะคะก็จะมีหลายอย่างเลยตรงนี้ก็จะเป็นหน้าพิซซ่านะคะที่เอาไว้แต่งนะคะว่าใครชอบหน้าแบบไหนก็ใส่ตามชอบได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคนนี้เขาชอบของเขาแหละค่ะตรงนี้จะเป็นแผ่นแป้งของพิซซ่านะคะก็จะเป็นสำเร็จแบบนี้นะคะแต่ตรงนี้ที่แม่ดื้อชอบคือน้ำแข็งใสค่ะพี่ดื้อสนุกใหญ่เลยค่ะทำหน้าทำขนมไม่ใช่ขนมสิทำพิซซ่าเองนะคะเด็กๆ เขาจะชอบแบบนี้เนาะแม่ดื้อชอบไอเดียแล้วก็คอนเซปต์ร้านนี้นะคะใจจดใจจ่อรอพิซซ่าอย่างจริงจังมากค่ะเสร็จแล้วค่ะพิซซ่าชิ้นแรกของพี่ดื้อส่วนแม่ดื้อก็จะกินปิ้งย่างนะคะแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีน้ำจิ้มแบบเยอะนะส่วนใหญ่เขาเน้นขายฝรั่งนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะน้ำจิ้มสุกี้ก็พอถูไถค่ะ
ตบท้ายด้วยของหวานนะคะก่อนกลับบ้านค่ะพี่ดื้อหนาวนะคะไปผิงไฟนางก็ช่างคิดเนาะไอ้ดื้อเนี่ยก่อนเข้าบ้านก็แวะตลาดนะคะซื้อหมูปิ้งให้พี่ดื้อนะคะไว้กินตอนเย็นนะข้าวเหนียวหมูปิ้งของชอบเขาเลยค่ะแล้วก็แม่ดื้อก็ซื้อขนุนนะคะแม่ดื้อซื้อแดงสุริยานะคะที่เป็นสีส้มๆแดงๆนะคะแม่ดื้อชอบกินซังมันนะไอ้ยวงอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ซังเนี่ยแม่ดื้อชอบมากเลยแล้วก็ได้ผลไม้มาด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันสนุกสนุกของแม่ดื้อในประเทศไทยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ